มันก็มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นรุ่นๆเนาะทุกคนมันเป็นเกี่ยวกับเจเนอเรชันนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่เคนที่ยังอยู่ด้วยกันกับวึงนะคะมันเป็นแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นเนาะสำหรับรุ่นของวึงก็แบบแบบห่างหายจากบ้านมาตอนอายุ20นะคะตอนนี้ก็มาอยู่ต่างประเทศได้20ปีเลยเนาะก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศนะคะก็กลับบ้านอยู่นะคะกลับบ้านกลับบ้านเกือบว่าแบบทุกๆปีหรือว่า2ปีกลับครั้งนะคะไม่ได้เหมือนว่าเออนานๆจะกลับทีนะคะถ้า 2-3 ปีไม่กลับบ้านนี่รู้สึกว่าร่างกายจะไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะต้องได้กลับเนาะต้องได้กลับบ้านแต่ว่าบางคนอาจจะแบบว่าพูดว่าเออทุกวันนี้มันก็เทคโนโลยีมันก็แบบทันสมัยแล้วแบบว่าโทรศัพท์คุยกันอะไรก็ได้นะแต่สำหรับวึงเนี่ยบางทีคุยกันมันก็คุยกันเนาะแต่ว่าเวลาเราได้กลับบ้านได้ไปสัมผัสเนาะมันจะแตกต่างนะคะมันจะแตกต่างกับการที่เราคุยโทรศัพท์เนาะมันได้จับได้บายมันได้หัวเราะด้วยกันนะคะเห็นคลิปตอนกลับบ้านนั่นละเลยตามเอาล่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะถ้าเบิ่งอยู่ที่บ้านเราเนาะคนก็ต้องคนจะดูคลิปมากนะอยู่ที่บ้านเราแต่มาอยู่ต่างประเทศน่ะคนดูไม่มากหรอกไม่เยอะเบิ่งไม่เข้าใจนะไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมอยู่ที่บ้านเราคนดูเยอะคือเราลงคลิปไปประมาณ30นาทีอะ30นาทีแค่นั้นนะมีคนดูเยอะมากเนี่ยเป็นพันมีวิวเป็นพันเนาะเป็นพันแต่พอมาอยู่ต่างประเทศปุ๊บนะคะคือ1อาทิตย์ก็ไม่ถึง100นะคนที่เข้ามาดูเนาะความแตกต่างเนี่ยความแตกต่างมันก็เป็นเซอร์เวย์ให้เราเนาะเป็นเซอร์เวย์ให้เราว่ามันเกี่ยวกับการเสพออนไลน์เนาะว่าประเทศไหนชอบดู YouTube มากกว่ากันนะคะเพราะว่าคนต่างประเทศส่วนมากเล่น YouTubeดู YouTube ก็คือจะเป็นเด็กนะคะจะเป็นเด็กแบบเด็กที่เขายังไม่ถึงเกษียณเนาะแต่เขาดูเฉยๆนะคะเขาไม่ได้กดไลค์กด Subscribe อะไรให้นะคะแค่เขาดูแล้วเขาก็แบบผ่านเนาะดูผ่านนะคะใช่ๆเนาะเพราะว่าชีวิตถ้าคนที่แบบไปทำงานในประเทศที่เจริญเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้นะมันก็จะเป็นเหมือนที่ภาพที่เราเห็นตรงด้านหน้าเนาะก็จะเป็นตึกแบบนี้นะบางทีอาจจะเห็นแสงแดดแต่เราไม่เห็นตะวันไม่รู้ว่าแดดมันมาจากไหนใช่ไหมแต่บางที่วึงเนี่ยกลับบ้านไปวึงยังแบบแบบไม่ได้ค่อยเข้ามา YouTube เลยนะไม่ได้ค่อยเข้าไลฟ์สดเลยเอาจริงๆเวลากลับบ้านไปมันไม่รู้สิความรู้สึกมันแตกต่างเนาะความรู้สึกเหมือนเราแบบไม่ได้หิวโหยเนี่ย